สวัสดีเพื่อนๆวันนี้มาดูวิธีการเปลี่ยนฐานของกีตาร์จูเนอร์กันนะครับคือเวลาเราซื้อมาเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราก็จะใช้มันไปจนหมดจนเปิดไม่ติดอย่างนี้นะแต่นี้การที่เราจะเปลี่ยนตัวนี้เราจะต้องดูก่อนว่าเจ้าตัวเนี้ยมันใช้ฐานเบอร์อะไรนะครับนะเขาจะบอกไว้ตรงไหนก็ดูตรงนี้ก่อนที่เราจะไปสั่งซื้อมาหรือไปซื้อตามท้องตลาดต้องตรวจสอบเบอร์นี้ซะก่อนเพราะอะไรครับเพราะตัวเลขด้านหลังนะครับที่เป็นเลข32เนี่ยเป็นตัวบอกขนาดความหนาของเจ้าตัวฐานก้อนนี้หรือแบตเตอรี่ก้อนนี้ครับสมมุติว่าถ้าเราได้เบอร์เลข2ตัวหลังที่ต่างไปเช่น2025มันก็คือจะบางกว่า1ก็คือมาใส่แล้วหลวมใส่แล้วจะหลวมเลขอย่างหนึ่งก็คือกระแสไฟก็น้อยกว่าด้วยเพราะฉะนั้นการใช้งานก็จะมีประสิทธิภาพที่ลดลงนะครับก็คือไม่ดีเท่ากับเบอร์ที่ถูกต้องนะครับครับและอันนี้ก็คือฐานเบอร์ที่ถูกต้องนะครับก็คือ CR2032ครับตัวนี้มีขนาด3โวลต์นะครับครับเดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนฐานกันแต่ตอนนี้ก่อนจะเปลี่ยนเรามาดูกันสักนิดนึงว่าตัวนี้เป็นฐานชนิดไหนนะครับเพื่อเป็นความรู้นะครับก็เป็นลิเธียมแบตเตอรี่นะครับขนาด3โวลต์เราก็จะมีรายละเอียดทางการค้าบอกมาให้นะครับว่าข้อห้ามทุบห้ามแกะห้ามเผาไฟอะไรพวกนี้นะครับห้ามให้เด็กเล่นอย่าให้ใกล้มือเด็กพวกนี้ครับเป็นข้อห้ามนะครับแต่นี้ส่วนที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าฐานก้อนนี้เป็นยังไงครับก็คือผลิตมาตั้งแต่ปี2020จะหมดอีก2ปีข้างหน้าก็คือ2025นะครับก็จะเห็นนะครับว่า PD112020 นะครับ ED นะครับ102025 PD ก็คือ product นะครับก็คือผลิต D ก็ day นะครับ produce นะครับแล้วก็ E ก็ expire D ก็ day นะครับก็ปี25วันนั้นฐานข้อนี้ก็ยังใช้ได้นะครับนี่การแกะฐานก็จะมีรอยปลุกมาให้ตรงนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวจะแกะตรงนี้ออกนะครับรอยปลุกตัวนี้ก็เรียบร้อยครับแกะออกมาแล้วจากนี้เราก็มาถอดแบตตัวนี้ออกเมื่อเราถอดออกมาแล้วครับวิธีการเอาออกใช้วิธีนี้นะครับทำแบบนี้ครับจะง่ายนะครับจากนั้นเราก็ใส่กลับเข้าไปครับก้อนใหม่เรียบร้อยนะครับครับก็ใส่ฝาปิดให้เรียบร้อยเราลองมาเทสกันนะครับก็มาแล้วครับเอ๋ก็มาทดลองใช้งานดูนะครับก็โอเคใช้งานได้ดีครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อยากจะบอกว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่เราจะมาใช้เนี่ยพวกที่เป็นแบตเตอรี่เราก็ต้องดูในรายละเอียดพวกนี้ก่อนเปลี่ยนนะครับก่อนที่จะซื้อมาเปลี่ยนแล้วก็รู้รายละเอียดของสินค้าว่ามีอะไรบ้างนะครับการนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ทุกท่านนะครับก็จบคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ